สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับจะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรรยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่10นะครับในซีรีส์นะชุดเรื่องของประสบการณ์ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะครับที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมานะเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วนะครับก็ ตอนนี้มาถึงตอนที่10แล้วนะครับซึ่งตอนที่ตอนแรกเนี่ยผมพูดถึงว่าไม่เคยมีงานใดในโลกนะครับจะยากเท่ากับการเจริญสติภาวนานะครับจากแรกแรกตอนอายุ26โอ้โหปัญหาความทุกข์ความทรมานใะนจิตใจรบกวนนะครับความคิดเนี่ยประเดยประดังเข้ามาประดุดพายุเลยนะเรียกว่าหยุดก็หยุดไม่ได้นะครับนะกินไม่ได้นอนไม่หลับอะนะความทุกข์ทรมานนะทำให้ เรียกว่าไม่มีทางเลือกนะหลังชนฝาก็ว่าได้นะครับต้องสู้แล้วนะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่างานประพฤติปฏิบัติธรรมนี่ยากนะครับไม่เคยมีงานใดในโลกจะยากเท่ากับการจเจริญสติภาวนามาก่อนเพราะมันต้องเป็นงานที่ทํา24ชั่วโมงนะครับยกเว้นนอนหลับแต่เราสามารถชนะได้ถ้าเราทําต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนแล้วก็ทั้งปีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมทําในช่วงปี2 5 3 8 ถึงปี2539นเะครับเป็นระยะเวลาปีกว่ากว่าเลยนะครับผมจำไม่ผิดนะครับปีกว่ากว่าเกือบ2ปีทีเดียวนะครับผมจเจริญสติภาวนาเนี่ยแหละครับนะทำต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเลยนะครับยกเว้นนอนหลับนะพุโทโธพุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะครับทาจน,นาชนะความฟุ้งซ่านในระดับหนึ่งเกิดความสงบ,คว,สงบความสงัดวิเวกเกิดปิติสุข เกิดอุเบกขาขึ้นในจิตใจนะครับก็เริ่มหลงไหลชอบสมาธิมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ชอบอยู่กับความสงบสงัดวิเวกเกิดปิติสุขอุเบกขาภายในจิตใจ,จนะครับนะเราก็จะเห็นว่าโอ้ที่เราทุกเพราะว่าความคิดนั่นเองความคิดเป็นพายุเลยตอนนี้ความคิดเราแผ่วละเหมือนลมโชยเบาๆสบาย,บาย,บายก็ทันความคิดนะครับบางครั้งก็หยุดความคิด นะความทุกข์มันก็าหายไปแต่พอออกมาทําการงานนะครับนะไม่ได้อยู่ในสมาธิเนี่ยความทุกข์ก็กลับเข้ามาอีกแล้วนะครับจึงเปลี่ยนวิธีใหม่คราวนี้ก็ทําจิตให้สงบเป็นสมาธิพอจิตสงบเป็นสมาธิก็เปลี่ยนนะแทนที่จะทําความสงบต่อเนื่องเปลี่ยนเป็นผู้ดูผู้รู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งใดดับบ้างสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับก็เริ่มที่จะนะพิจารณาแยกนะถอดถอนนะครับขันห้าออกจากจิต ถอดถอนจิตออกจากขันห้านั่นเองนะครับโดยการที่เราดูรู้สังเกตนะสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับในขันหนะ้าเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปแทรกแซงนะครับแล้วเราก็จะพบว่าความจริงเนี่ยที่สูงกว่าแค่ตาเห็นสมองคิดนั้นมีอยู่นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับและทําให้เราเกิดสภาวะที่เรียกว่าตื่นรู้นะจากความเห็นผิดนั่นเอง เราเคยเห็นว่าขันห้านี้นะเป็นตัวตนของเรานะถ้าเราทำตามที่ผมเล่าห้ฟังนะครับตั้งแต่ตอนที่1 2 3 4 5 6 7 8 9สี่้านะถ้าเราเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะจิตเราจะตื่นออกมาจากความหลงนะจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินั่นเองที่เราเห็นว่าขันห้าเป็นเราขันห้านี้เป็นของเรานะครับเนื่องจากว่านะจิตมันจะแยกออกจากขันห้านะมันจะเห็นว่า นะขันห้าไม่ใช่เราขันห้านี้ไม่ใช่ของเราสิ่งใดที่เกิดได้ดับได้เช่นรูปนะร่างกายเรานี้แหละครับเวทนาอารมณ์ความรู้สึกนะครับสัญญาความจําได้หมายรู้ความจดจําทั้งหลายสังขารความนึกคิดความปรุงแต่งเินาการทั้งหลายนะครับวิญญาณการรับรู้ผ่านทางทั้งช่องทางทั้ง6นะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจความนึกคิดเนี่ยอะไรที่มันเกิดได้ดับได้ นะสิ่งนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะครับเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ก็ทําหน้าที่แต่สังเกตนะดูอย่างเดียวนะเรียกว่าไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงนะครับแนะดูอย่างเดียวเราก็จะเห็นกระบวนการทํางานของจิต ในะนะที่มันทําในแต่ละขณะแต่ละขณะที่มันทําในแต่ละวันแต่ละวันนั่นแหละนะผมองบอกว่างานในโลกนี้นะครับไม่มีงานไหนจะยากนะถ้าว่าการดูจิตการเจริญสติภาวนาอีกแล้วเพระมันต้องทําตลอด24ชั่วโมงเนะาเป็นไว้แต่นอนหลับนะครับแต่แรกๆนี่ยากมากเลยเพราะว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านนะครับความคิดนี่โอ้โหมันเหมือนพายุเลยนะเราจะดูไม่ทันหรอกครับนะเราจะต้องใช้สมถะ นะก็คือการทำสมาธิให้จิตสงบสงบพอจิตสงบสงบ,สงบเราก็จะเห็นความจริงนะที่สูงกว่าแค่ตาเห็นที่สมองคิดนะครับเราจะเห็นการทำงานของจิตเราจะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นนะรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะเกิดอาการตื่นรู้นะครับจากความเห็นผิดโอ้ oh, ที่แท้ฉันเห็นผิดมาตั้งนานที่แท้แล้วฉันหลงว่าไอ้นี่ไอ้นูน่นเป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่นี่นะครับก็เหมือนกับโอ้ เรียกนะว่าตื่นของจิตไม่ใช่การตื่นของร่างกายนะครับเป็นการตื่นของจิตนะเราจะเห็นว่าโอ้สิ่งที่เราหลงผิดมาตั้งนานเข้าใจผิดมาตั้งนานที่แท้ที่แท,ท,ท,ท้จริงเป็นอย่างนี้หรือนะจะจะเกิดอุทานขึ้นมาในจิตนะครับเราจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้มีอยู่จริงนี่นะสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแผนที่เนี่ยโอเปะเลยนะครับ นะเป็นจริงทุกประก,การเลยสิ่งที่พูะเจ้าตัสรู้มาเนี่ยนะครับอริยสัจ4ทุกสมุทัไทยนิโรธมักมีอยู่จริงนี่นะเพราะนั้นก็จะเกิดการตื่นรู้นะครับจากความเห็นผิดก็จะแก้มิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์นะครับที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางภาคปฏิบัตินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ